สวัสดีครับผมหนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนช่วงสัปดาห์นี้ดวงปังอารมณ์ดีดีนะฮะทำอะไรสนุกสนานแฮปปี้ไปหมดนะฮะได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันนะครับดาวประจำตัวท่านโคจรเข้าตำแหน่งปุตตะนะปุตตะภาษาโหรเนี่ยก็คือแปลว่าเด็กก็ได้วัยรุ่นก็ได้เริ่มใหม่ๆความสดชื่นความเฟรชแปลชัดเจนคือมีนิสัยเด็กนั่นแหละสัปดาห์นี้ท่านจะรู้สึกตัวเองขี้เล่นเนี่ยทำอะไรแผงๆสนุกสนานเหมือนกับเป็นเด็กๆเผลอๆจะเจอคนอายุ50เนี่ยเล่นอะไรบ้าๆบอๆหรือแบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยมองอะไรก็สดใสนะแถมเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยคือพระเสาเนี่ยมาตรฐานราชาโชคโหโคตรดีแบบดีไปกันใหญ่ดีเลิศเถอะแสดงว่าช่วงนี้ท่านทำอะไรก็แบบแนะนำว่าให้รีบทำแล้วปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นก็ได้ฉะนั้นปั๊บคุณอยากได้อะไรนะสัปดาห์นี้นะเสนอหน้าเยอะๆนะออดหน้าเยอะๆนะครับผมเลือกว่าคิดอะไรหรือมีไอเดียอะไรรีบบอดรีบพูดรีบทำสำเร็จโคตรแถมตัวความรักท่านเองเนี่ยได้คู่มีประเสริมทับอีกท่านอาจจะได้พบรักแบบฉับพันทำด่วนปิ้งแว็บแซ่บเวอร์แบบแว็บได้เห็นแล้วสู้ซ่าเลยอะไรกันขนาดนั้นเลยนะฉะนั้นปั๊บเนี่ยนะไม่ว่าคำโบราณเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าผู้เฒ่าเกินร้อยใจ20มันคึกคักสดใสอะไรประมาณนี้แหละครับผมนะคราวนี้ในเมื่อมีแต่มุมดีๆเข้ามาแบบสุดๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องควรระวังเหมือนกันที่ต้องเตือนคือท่านระวังเหลืองไว้บ้างพยายามนึกลัคนาราศีกันเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักหน่วงเฮงซวยพอสมควรนึกไปย้อนถึงปีก่อนๆ นี่แทบพลีชีพนะบางเจ้าเนี่ยเกือบจะเอาหัวหม่งเพดานโลกเลยนะโอ้โหอันตรายช่วง58 59ที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นปั๊บจังหวะนี้ท่านกำลังดีขึ้นและดีอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยถ้าท่านโสดนะครับผมบอกแล้วว่าโอ้โหเนื้อหอมชิบหายเลยฮะคนมาวอแวร์เอางี้บันเทิงเลยทีเดียวนะยิ่งถ้าท่านรู้สึกว่าเรื่องความรักเนี่ยโอเคทุกเรื่องดีหมดอย่าเหลืองมากต้องระมัดระวังนะครับผมต้องระมัดระวังให้มากนะฮะวิธีเสริมดวงเรียกว่าดวงกำลังดีดวงกำลังฮอตก็หาเวลาไปทำบุญทำทานบ้างไม่ใช่บันเทิงแหลกลานนะเข้าตำราน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับดวงกำลังทวีเสริมให้มันแรงให้มันทวีมากขึ้นให้มุ่งในเรื่องการทำบุญหมวดทานบารมีอย่างการทำหนังสือแจกพระไม่ใช่หนังสือแจกพระทำหนังสือพระแจกโอ้นะครับผมทำไปเลยครับหรือเสริมให้ตรงยิ่งขึ้นนะไปปล่อยชีวิตสัตว์ไปเลยนะครับปล่อยให้10ตัวทุกเดือนเสริมพระเสาไปนะครับผมพระเสาให้คุณอนันต์อยู่แล้วใส่ให้เกินร้อยไปเลยครับนะฮะถ้าทำได้อย่างนี้นะชีวิตเนี่ยโคตรพุ่งอย่างจริงจังแต่ตื่นอีกครั้งนะฮะอย่าเพิ่งเหลิงแล้วก็ตั้งสติจังหวะดีคว้าไว้และมีสติประคองไว้สำเร็จแน่นอนในช่วงสัปดาห์นี้ครับผม